งชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีโอกาสใช้ความรู้ใช้ความสามารถที่เราเคยมีหรือเรามีอยู่แล้วแต่อาจจะลืมบางท่านบอกว่าตอนนี้เราทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการขายอยู่แต่ตอนเรียนเนี่ยสมัยเรียนเราเคยเรียนเรื่องกฎหมายเราก็อาจจะใช้ความรู้นะคะสมัยที่เราเรียนเนี่ยมาปรับใช้กับการงานปัจจุบันได้หรือนะคะอะไรก็ตามที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับการค้าขายอะไรก็ตามที่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะพลิกแพงแล้วก็นะคะสามารถที่จะทำให้มันเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นร่างได้ด้านการเงินนะคะถือว่าตึงมือพอผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะซื้อหาของที่ตัวเองชอบซื้อหาของที่ตัวเองสนใจโดยเฉพาะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะซื้ออะไรจุกจิกจุกจิกเดี๋ยวซื้อสายชาร์จลายการ์ตูนเดี๋ยวซื้อผ้าห่มเดี๋ยวซื้ออะไรคือซื้ออะไรเล็กน้อยค่ะนะคะก็คือจะมีความเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายในการช้อปปิ้งมากเป็นพิเศษนั่นเองแต่สำหรับนะคะในเรื่องของการรอคอยเงินสนับสนุนมีโอกาสได้ค่ะคนที่คุณรอคอยนะคะก็จะมอบเงินสนับสนุนให้และสำหรับเรื่องความรักก็ยังแห้งๆอยู่ค่ะยังถือว่ามีช่วงเวลาที่สดใสค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะด้านการงานผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์สักนิดนึงการงานเนี่ยบางครั้งอาจจะถูกนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ติติงบ้างนะคะลูกค้าหุ้นส่วนเนี่ยต่อว่าบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาติเพื่อก่อนนะคะมองทุกๆอย่างเนี่ยให้เป็นสิ่งสวยงามเข้าไว้ละดีค่ะด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ยังค่อนข้างตึงมืออยู่นะคะแต่ก็บริหารจัดการได้ดีอยู่เดี๋ยวจะมีลาภนะคะหรือโชคก้อนใหญ่มาให้ความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรใครที่คิดจะนะคะเปลี่ยนแฟนช่วงนี้อย่าพึ่งนะนะคะเพราะว่าแฟนของคุณน่ะดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วมีโอกาสที่เปลี่ยนแล้วจะได้เจอกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารเรื่องของการงานนะคะจะมีจังหวะที่ดีงานราชการใครสอบราชการนะใครทำงานรัฐวิสาหกิจใครจะเตรียมเกษียณใครที่จะเตรียมนะคะโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้หรือได้รับข่าวดีมาก่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะแง้มอาจจะบอกว่าเนี่ยเธอมีโอกาสแล้วนะหรือจะมาชี้ทางให้เราเนี่ยไปเรียนหรือไปสอบอะไรแน่นอนและสำหรับในเรื่องของธุรกิจเหนื่อยนะผู้ที่เกิดวันอังคารช่วงนี้เหนื่อยคือเหมือนกับว่ามีลูกน้องมีบริวารก็ทำไม่ดีอะตัวเราต้องวิ่งบุญอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีปัญหาเดือดร้อนจากคนที่อายุน้อยกว่าการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะมีการตัดสินใจใหญ่บางท่านจะมีการซื้อของชิ้นใหญ่บางท่านอาจจะซื้อไปแล้วแล้วก็มานั่งคิดตัดสินใจว่าเราจะบริหารจัดการเนี่ยหนี้สินที่เราทำนะคะหรือก่อขึ้นมาอย่างไรและสำหรับนะคะในเรื่องของความรักคนโสดเสน่ห์แรงค่ะมีโอกาสได้พบกับคนมากหน้าหลายตามีโอกาสได้รู้จักกับคนที่เราคาดไม่ถึงบางท่านที่รู้จักกับคนที่มีฐานะดีหน้าที่การงานดีคือแบบเพอร์เฟกต์อ่ะเราก็อาจจะแบบเหมือนกับว่ารู้สึกเกรงๆกลัวๆไม่ต้องค่ะความรักนะคะไม่ได้ใช้เงินทองใช้ใจล้วนๆใช้ใจสัมผัสใจค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะคุณผู้ชมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกในเรื่องของการงานนะคะจะมีการนะคะเขาเรียกว่าเจองานเร่งงานด่วนมันอาจจะมีการร่าช้าในเรื่องของการงานเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนาะและสำหรับในเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะคะทำไปเถอะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่คุ้มทุนหรือไม่อะไรก็ตามก็ทำไปนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะในเรื่องธุรกิจก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นผลกำไรได้การเงินนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะดูตึงมือสักนิดนึงลดรายจ่ายนะคะต้องพยายามลดรายจ่ายนะเพราะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยใช้จ่ายเยอะโดยเฉพาะนะคะใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวเองและคนในครอบครัวค่ะความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่นะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วยังไม่ลืมคนเก่านะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าเอาคนใหม่ไปเปรียบเทียบกับคนเก่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะเปรียบเทียบแล้วมันกลายเป็นแผลในใจเรามันกลายเป็นจุดที่อาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินต่อได้นะคะแล้วเป็นการทำร้ายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยรักเราด้วยนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพุธค่ะ
งชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องพูดให้เยอะพูดให้เยอะไม่เข้าใจอะไรเรื่องการงานต้องถามให้ละเอียดค่ะระวังการผิดพลาดในเรื่องของเอกสารระวังการผิดพลาดในเรื่องของข้อตกลงต่างๆโดยเฉพาะใครเริ่มงานใหม่ใครกำลังนะคะเริ่มต้นธุรกิจดูแลเอกสารให้ดีนะคะทบทวนให้ดีอ่านให้เข้าใจทุกๆหน้าทุกๆแผ่นค่ะและสำหรับในเรื่องของการเงินจะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะจะมีโอกาสที่จะมีคนนะคะมาให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินแบบที่เรานั้นไม่ได้ร้องขอค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันพฤหัสเสน่ห์แรงเป็นพิเศษและที่สำคัญจะมีคนนะคะเข้ามาดูแลหัวใจเพียงแค่คุณนั้นเปิดใจค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรานั้นจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการงานใจเย็นสักนิดนึงค่ะและทุกสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จการใจร้อนไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างอยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะพยายามนะคะที่จะใจเย็นลงสักนิดหนึ่งเรื่องการเงินมีเงินเข้ามาค่ะแต่รู้สึกว่ารายรับกับรายจ่ายเนี่ยมันพอดีกันเป๊ะเลยก็จะต้องนะคะหานะคะรายได้เพิ่มหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการหยิบยืมเงินคนรอบตัวเพิ่มค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใดที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะมีจังหวะที่ชัดเจนและมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุต่างมากๆในช่วงนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะอาจจะนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้ทำงานอะไรที่มันท้าทายโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์งานที่เกี่ยวข้องกับการเงินงานที่เกี่ยวข้องกับของมือสองของเก่างานที่เกี่ยวข้องกับราชการงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเดินทางต่างๆนะคะก็เห็นผลนะคะอย่างดีค่ะและสำหรับในเรื่องของนะคะการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในการเงินช่วงนี้สะพัดนะคะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่ายังตึงมืออยู่เพราะว่านะคะคุณเนี่ยกำลังนะคะมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญการเงินช่วงนี้นะคะก็ยังต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบตัวอยู่ค่ะความรักนะคะคนโสดและคนมีคู่ความรักสดใสดีเพียงแต่ต้องพยายามกระตือรือร้นนะคะแล้วเอาใจใส่คู่ครองหรือคนรักของคุณให้มากในช่วงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อนะคะความสัมพันธ์นะคะที่ยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ